เลขาสภาเผยบิ๊กป้อมแจ้งไม่ขอรับเงินเดือนคืนเงินเดือนส.ส.ทั้งหมดการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 16นาฬิกา6นาทีเลขาสภาเผยบิ๊กป้อมส่งหนังสือแจ้งไม่ขอรับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งพร้อมคืนเงินเดือนส.ส.ที่รับมาแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2ฉบับแจ้งว่าจะไม่ขอรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่อีกฉบับแจ้งว่าในส่วนของเงินเดือนที่รับไปแล้วนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะขอคืนกลับมาให้ทั้งหมดซึ่งหลังจากได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอคืนบิ๊กป้อมร่อนหนังสือถึงเลขาสภาคืนเงินเดือนส.ส.ไม่รับเงินเดือนอีกชี้เป็นตัวส.ส.ลาประชุมเผยเตรียมเข้าสภามากขึ้นทั้งนี้เมื่อเวลา 13:30 นาทีที่พรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพ.ป.ช.ร.แถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคมีความประสงค์ขอไม่รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม67ไปจนถึงวันสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังส่งได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของส.ส.ทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่เป็นสมาชิกภาพจนถึงวันที่30กันยายน67โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดให้ทราบโดยเร็วเพื่อนำส่งคืนให้ครบถ้วนนายไพบูลย์กล่าวว่าพลเอกประวิตรให้เหตุผลว่าการทำเช่นนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ส.ส.ที่มีภารกิจมากและอาจต้องลากิจกับสภาบ่อยจึงอาจใช้วิธีเช่นเดียวกันนี้เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินก็จะเป็นการดีนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังระบุว่าภูมิใจมากที่ได้ดำรงตำแหน่งส.ส.และได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงและยืนยันว่าจะเดินทางไปสภาให้มากขึ้นและขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่3ตุลาคมนี้พลเอกประวิตรได้ยื่นหนังสือลาไว้แล้วเนื่องจากติดภารกิจสำคัญมากด็อกเตอร์อารักษ์เผยสมเกียรติเตรียมกลับไทยเช็คอาการบาดเจ็บหลังถูกชนล่าสุดกีฬาวันที่1ตุลาคม2567 12นาฬิกา13นาทีด็อกเตอร์อารักษ์เผยก้องสมเกียรติเตรียมกลับไทยเช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดหลังถูกชนต้องออกจากการแข่งขันสนามล่าสุดก่อนลุยโมโต2สนามต่อไปที่ญี่ปุ่นด็อกเตอร์อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเปิดเผยว่าสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยจากโครงการฮอนด้าRed 2 The Dream ที่โดนชนต้องออกจากการแข่งขัน Moto 2 World Championship สนาม15ที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นล่าสุดได้เตรียมเดินทางกลับประเทศไทยให้ทางทีมแพทย์เช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียด
แต่จริงๆแล้วก้องก็ยังยิ้มอยู่ใจเต็มร้อยอยู่แล้วแต่เพื่อความชัวร์ก็เช็คที่บริเวณขาและเอ็นกล้ามเนื้อแต่กระดูกไม่หักแน่นอนด็อกเตอร์อารักษ์กล่าวอีกว่าเราก็คงต้องเช็คดูกันก่อนว่าสมเกียรติจะไปแข่งขันสนามต่อไปในสนามที่16ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ได้หรือไม่แต่เชื่อว่าในการแข่งขันโฮมเรลสนามที่18ที่ประเทศไทยในวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้ก้องจะกลับมาสมบูรณ์แน่นอนแต่อย่าลืมว่าสมเกียรติจิตใจสู้มากสมัยก่อนไม่ว่าจะนิ้วหักหรือไม่ว่าจะขาฉีกและเย็บจนใส่รองเท้าไม่ได้ก็ยังลงแข่งขันเลยเพราะว่าก้องเป็นคนใจสู้เต็มที่ก้องใจสู้เสมอครับก็อยากจะให้ก้องหายไวและผ่านไปทั้งหมดก่อนมาแข่งขันในรายการ PT Grand Prix of Thailand ให้เราได้เชียร์กันเต็มที่แต่ก็น่าเสียดายสนามที่อินโดนีเซียที่ก้องพลาดท่าโดนเพื่อนชนไปก็ถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็เสียดายมากๆเพราะว่าก้องเขาก็หวังเต็มที่ว่าที่มาดาลิกาเขาจะได้ขึ้นโพเดียมแน่ๆพิพัฒน์ยันขึ้นค่าแรง400ทันภายในปีนี้จ่อหารือนายกรัฐมนตรีเงินบาทแข็งกระทบส่งออกการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 10:44 น.พิพัฒน์ย้ำขึ้นค่าแรง400บาทต้องทันภายในปีนี้ชี้ไม่มีอำนาจกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยส่งตัวแทนคุยไตรภาคีเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีหลังค่าเงินบาทแข็งตัวกระทบส่งออกเมื่อเวลา 9:40 น.วันที่1ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทว่าขณะนี้คณะกรรมการไตรภาคีในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสร.เกษียณอายุราชการจึงต้องรอให้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยในส่วนของปลัดกระทรวงจะมาโดยตำแหน่งส่วนอธิบดีกสร.คนใหม่คาดว่าจะมีการนำเสนอชื่อเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าซึ่งมีอยู่ในใจแล้วแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในช่วงเดียวกันนี้พิจารณาส่งตัวแทนคนใหม่ในคณะกรรมการหรือจะใช้บุคคลเดิมเพราะก็ยังมีสิทธิอยู่จนกว่าจะถึงเดือนมีนาคม2568เมื่อถามว่าจะขยับกรอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นช่วงใดนายพิพัฒน์กล่าวว่าเนื่องจากสภาวะปัจจุบันการจะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็เห็นใจคณะกรรมการไตรภาคีที่ยังเกิดเหตุขัดข้องทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจึงจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศขึ้นค่าแรงซึ่งเดิมตั้งไว้ให้ทันในวันที่1ตุลาคม2567แต่เนื่องจากปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งมากสภาวะการส่งออกเป็นไปได้ยากจึงต้องนำเรื่องไปหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทและจะต้องทันภายในปีนี้เมื่อกรรมการมีความพร้อมทุกอย่างจะต้องดำเนินการอีกครั้งเมื่อถามว่าจะสามารถกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความชัดเจนในตัวแทนของคณะกรรมการไตรภาคีได้หรือไม่นายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้เ
เพราะเป็นอำนาจของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ให้เข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและขอหารือให้เกิดความชัดเจน